สั้นๆนะครับท่านประธานครับขอผมนายสิทธิกรถงยศนะครับสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม19นะครับจากจังหวัดนครปนมครับเท่าที่ฟังสมาชิกหลายท่านนะครับได้อภิปลายนะครับในส่วนของกรรมธิการที่เราเลือกเป็นกรรมการสามัญนั้นนะครับผมก็เป็นห่วงนะครับว่าอย่างกรรมธิการหลักๆเนี่ยนะครับเกษตรเอยท่องเที่ยวเอยเนี่ยครับค่อนข้างเยอะ แต่กระบวนการที่จะพิจารณาเนี่ยหลีกไม่ได้ที่จะต้องใช้ข้อบังคับฉะนั้นข้อบังคับเนี่ครับเป็นหัวใจในการประชุมทะนนั้นไม่ยึดหลักข้อบังคับจะไปยึดหลักเอาแต่ใจตัวเองเนี่ครับการประชุมคงไม่ราบรื่นผมเข้าใจนะครับว่าแต่ละคนก็ถนัดอยากจะมาเป็นเกษตรเห็นเพื่อนอภิปรายสองคนบอกว่าเสียใจที่ไม่ได้เป็น แต่อีกหลายคนก็หลุดตําแหน่งเหมือนกันคนที่หลุดตําแหน่งตัวนั้นเขายอมรับในกติกาครับเขาไม่ได้ดื้อรั้นครับอย่างข่าวที่ออกมานะครับมีข่าวที่ออกมาหลายรอบหลังจากประชุมเสร็จวันนี้เราประชุมเสร็จหรือพรุ่งนี้ก็จะมีกวนเก่าๆสี่ห้า 4, คนแถลงข่าว บอกมีเรื่องนั้นล็อบบี้เรื่องนี้จะเอาสี่ห้าคนนี้นะมาคลองเสียงข้างมากได้อย่างไรครับเดี๋ยวก็วันนี้เดี๋ยวก็เป็นแผ่นเสียงตกลงหนังฉายซ้ำซากอยู่งั้นนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็อึดอัดตันใจเหมือนกันเพราะว่าพูดแต่ละคำนี่ด้อยค่าของพวกเราทั้งหมดฉะนั้นขอให้ท่านประธานนะครับเราเพิ่งเริ่มได้แค่สองคณะเหลืออีกส9เกคณะฉะนั้น กระบวนการนี้นีครับควรที่จะคุยกันตั้งแต่วันที่เราสรรหาไม่ใช่มาคุยกันณเวลานี้ขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมเลยครับ